อ่ะสวัสดีครับอยู่กับโมบายดิเจนนะครับอยู่กับแอดลาสนะครับนักรบแดนสมุทรนะครับรอบนี้เราจะมาเล่นสายเวทกันนะครับสำหรับแอดลาสนะครับเพราะว่ารอบที่แล้วเนี่ยเราเล่นแทงค์เรารู้สึกได้ว่าพลังเวทของแอดลาสแรงมากนะครับเดี๋ยวเราเข้าไปดูเกียร์ที่เราจะเล่นกันก่อนละกันนะครับสำหรับแอดลาสเราจะเล่นเป็นสายเวทนะครับเราเลยจะออกเป็นพิบัติมัจจุราชนะครับรองเท้านักบวชนะครับคิตตันศักดิ์สิทธิ์นะครับแล้วก็พลังงานควบแน่นนะครับชิ้นส่วนการเวลาและสุดท้ายเนี่ยพี่ออกเป็นดาบศักดิ์สิทธิ์มันจะมาสะบัดเฮ้ยนะครับเดี๋ยวเข้าไปเล่นกันให้ดูนะครับในเซิร์ฟทดสอบนะครับก็เราได้เห็นแหละว่าตอนที่เขาเล่นเป็นแข็งเนี่ยดาเมจเวทเขาก็เยอะถ้าลองเล่นเป็นเวทเลยนะครับดาเมจจะแค่ไหนนะครับเอาเลือกไม่ได้อ่ะเอาค้างอ่ะไม่เกเรดิแล้วอ่ะเดี๋ยวเอาพี่ค้างเฉยเลยเอาอย่างวะเอาดีนะว่ามันเลือกแอดลาสให้เอองงเลยนะครับอยู่ๆมันเด้งนะครับเดี๋ยวรอเข้าเกมแป๊บนึงแล้วกันนะครับฝั่งตรงข้ามเนี่ยจะเล่นตัวอะไรมาฆ่าแอดลาสเราอีกคือพี่ว่าฮีโร่ตอนนี้ที่น่ากลัวเนี่ยหลายๆตัวนะอย่างบาดังนี่น่ากลัวรู้เรื่องเลยเหมือนกันนะบาดังแพทล่าสุดก็โหดนะครับแล้วก็เนี่ยเซซิเลียนนะครับที่เขาเล่นกันฮิตๆเลยนะฟาซ่าอย่างนี้นะครับฝั่งตรงข้ามนะครับมีนาตาเลียนะครับมิยะนะครับอลูการ์ดมาชาแล้วก็เซซิเลียนครับฝั่งเราเนี่ยมีแอดลาสนะครับแล้วก็ลูกาดครับคารีแฟนนีแล้วก็เซซิเลียนครับรอโหลดแป๊บหนึ่งนะครับไปก่อนได้เปรียบวิ่งกลาง e-sport ออกมีดฟาร์มไว้สักอันหนึ่งก็ได้นะช่วงต้นเกมเนี่ยเพราะว่าเวลาเราตีบัฟมันก็มันก็แรงขึ้นหน่อยนึงเนี่ยโอ้มีแฟนนีครับโอ้งั้นไม่ออกแล้วครับ งั้นไม่ออกแล้วครับมีคนตีบัฟแน่นอนครับแฟนนีครับไม่ช่วยด้วยครับหนีครับ อะช่วยเดี๋ยวร้องไห้ทุบเข้าไป3ดอกครับเจ็บว่ะโอ้รีบมาเลยเซซิเลียนบอกว่าแฟนนีจะเอาบัฟเฮ้ยแต่ควรให้แฟนนีนะเฮ้ยจริงๆแล้วอ่ะควรให้แฟนนีนะเว้ยดูดิจะล้าดิอ่ะจิตใจมันทำด้วยอะไรวะตึมพี่ตีตัวนี้แล้วกันเตะเซซิเลียนอยู่นี่ตุ้มไม่ทันอีกสะเทือนใจกลับมาตีปูง่อยๆเราต่อดีกว่าไปแล้ว ตียากตีเย็นเหลือเกินไปเอาเวลก่อนครับเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไม่ไหวเอาครับพี่เอาของมานาก่อนนะที่จะได้แบบว่ามีดาเมจขาวสัก 20-30 ก้าวแหละไม่หรอกจะได้ฟื้นมานาให้เราด้วยนะครับนี่ครับดูครับแยกมาแล้วก็บึ้ม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 สองตัวช่วยกันบึ้มครับเป็นฮีโร่อีกหนึ่งตัวครับที่เคลียร์ไวมากเลยครับเคาะเคาะแตะแตะFirst Blood มาแต่ไวเลยมาแต่ไวเฟิร์สบัตอ๋อฝั่งเราโดนนะไม่ได้ฝั่งเขาน้ำตาจะไหลวะเอาไงแล้ววะเนี่ยเฮ้ยมีอาอย่ามาแย่งนะเว้ยแม่
มีมารยาทอย่างนี้สิดีนะครับเราใกล้เลเวล4แล้วเฮ้ยแต่ทีมเราไม่ไหวว่ะทีมเราทำไมโดนรัวๆเลยวะเฮ้ยไม่ใช่แล้วนายพวกนายนี่ต้องดูแลตัวเองดีๆหน่อยเด่นนายตายกันรัวๆเราไม่ไหวเนี่ยเฮ้ยยะยะฮู้ทุบดิทุบแล้วสตันด้วยสตันทุบอีก1ดอกทุบอะไรอะไรอะไรไม่หนีเหรอไม่หนีก็ตายเลยแปลงง่ายๆก่อนแล้วกันนะเพราะว่าฟาร์มมันช้าครับแต่ว่าสังเกตดูว่ามานาเรายังอยู่เยอะเลยนะครับขนาดเราแบบไม่มีบัฟนะเพราะว่าตัวนี้ก็คงใช้มานาไม่ได้เยอะมากครับแล้วแถมมีไอเทมนะครับเพิ่มมานา 30%โอ้หนีเอาดิเข้ามาดิเข้ามาดิก็ให้มาสิครับหนีได้นะครับไม่กลับด้วยหนีได้แล้วไม่กลับด้วยอยู่แถวนี้แหละเชื่อพี่ดิโดนละมีคนโดนละมีคนโดนละนี่ไงหงายไปดิดาเมจเราแรงอยู่ครับแล้วมีแฟนนีช่วยด้วยเมื่อกี้ตีป้อมก่อนโอ้ยาไม่นะท่านมีอาอย่าทำข้าแฟนนีไปหลบรออะไรเราเลือดก็เหลือแค่นั้นละกลับบ้านไปได้มา2คิวครับฟาร์มอ่ะช่วยกันฟาร์มอ่ะช่วยกันทำมาหากินนะฆ่ามันแล้วมันจะอยู่ให้เราฆ่าไหมล่ะโอ้โหตีนมาเพียบเลยอ่ะมีมาช่ามาอีกครับทุบแล้วก็รวบฟันนี้ไปไหนฟันนี้โดนอะไรวาร์ปกลับบ้านไปแล้วโอ้กะว่าดับเบิ้ลคิวเห็นน้ำตาจะไหลได้ไป1คอมโบครับแต่ว่าดาเมจยังไม่แรงพอครับเราได้รองเท้ามาแล้วเจาะเวทตอนแรกเนี่ยพี่เห็นฟันนีอยู่ในป่ากะว่าฟันนีช่วยพี่บวกแน่ๆที่ไหนได้โทษไอ้ทิศทุบไปไหนแล้วอ้าวสวยเด้นี่แหละเหยื่อโอ้ยเราก็เป็นเหยื่อเหมือนกันนี่หว่าโอ้โหนิดเดียวเองอ่ะพี่ครับพี่ยังตีบัฟอยู่เลยครับไม่เป็นไรครับได้แลกครับได้บูก็พอแล้วใช่ป่ะขอให้เราได้บูไปบวกต่ออย่าไปหยองดูดาเมจเราด้วยนี่เป็นไงดาเมจนี่ตีคู่เซซิเลียนเลยไปพี่เห็นเหมือนมาช่าโอ้โหลูกาดอะไรอ่ะนี่ดีกว่าพี่มาตรงนี้ดีกว่านี่ไงรวบดิครับทำไมอันติมันดาเมจไม่แรงเลยวะเอาดิทำไมอันติมันเหมือนแบบมองไม่ค่อยเห็นดาเมจเลยดาเมจมันไม่ชัดตอนอันติอ่ะนี่ไงล่างสตันเข้าไปดิอะไรเราไวส์เอาอย่างโหดตีป้อมก่อนจะได้สักกี่ทีเนี่ยมีมินเนี่ยนมาช่วยแต่มินเนี่ยนเราอ่ะจะตายเอานะถ้าเราอยู่นานๆเนี่ยนั่นไงไปแล้วจ้าไม่ต้องบินตามมา กลับมารวมร่างก่อนวาร์ปกลับบ้านเลยอยู่นานเดี๋ยวเจ็บ
ฟันนี่ครับเดี๋ยวเราช่วยอ้อไม่ต้องช่วยแล้วน่าจะใกล้ได้แล้วนี่ไงไปไหนละไปไหนจะไปไหนจะไปไหนเอาสโลไว้ก่อนสโลไว้ก่อนไม่ไหวอรูมันไอ้นี่เกินเอาดิพุ่งมาอรูตึงโอ้ยมีนาตาโดนนาตาด้วยเมื่อกี้เคลียร์ก่อนเราไม่มีดุลเลือดอ้าวอยู่ๆก็มาพี่คิดว่าเขากลับไปแล้วนะเว้ยสกิลไว้ก่อนครับฟาร์มต่อไปด้วยใจมุ่งมั่นวาร์ปกลับก่อนได้มา6คิวแล้วพี่ชอบตอนเนี้ยเราวิ่งมันไวดีดูมันเพิ่มความเร็ว 30% ครับทำให้วิ่งไวด้วยแล้วก็เนี่ยเราเห็นเหยื่อแล้วว้าปลาหมึกเราทุบมันไว้ตึ้มโอ้ยโดนอีนาตาไปแล้วว้าเอาดิเอาห้าวอ่ะมาดิจะเอาเมื่อไหร่ก็จะเอาเมื่อไหร่เอามาดิโอ้มันลอยตามมาเป็นปิงเลยล็อกเกิดใหม่เลยครับได้มา8คิวแล้วไปเราเป็นหมึกน้อยผจญภัยเราเห็นเหยื่ออยู่ด้านล่างเฮ้ยไปเร็วเพียบเลยมาคารีโอ้โหคารีไม่มาอีกอ่ะนี่ไงคารีมาดินี่นะอะไรจะหนีไปไหนจ้าอะไรอ่ะเอาทุบนะเอาบอกแล้วพี่ยังแรงไอ้น้องมีอาจะหนีอ่ะโดนแบบทั้งที่ไอ้นี่อยู่เลยอ่ะล่องหนน่ะเซซิเลียนครับบึ้มของเขาแรงจริงโอ้ไม่ไหวเซซิเลียนตอนนี้ยังไม่สู้นี่ไม่ใช่ว่ากลัวนะ เลือดเหลือน้อยครับเซซิเลียนแรงจัดครับตั้มเฮ้ยเราใกล้ได้ขออีกชิ้นแล้วเดี๋ยวเขาต้องมาหาเราแน่นาตาเลียเนี่ยนาตาเลียนี่หิวเราเหลือเกินเฮ้ยพี่ว่านาตาเลียตีบัฟว่ะใช่ป่ะตีแน่เลยไม่มีว่ะไปไหนแล้ววะไม่เอาอ่ะไม่เล่นกับมาชาดีกว่าอ้าวมาทำไมกันล่ะจ๊ะมาทำไมกันล่ะจ๊ะอ้าวสตันนะเอาสตันนะเอาเฮ้ยๆฟันนี้ฆ่ามันทีผมนี่ร้องเสียงหลงเลยครับตำตำเฮ้ยได้เทมอีกแล้วอ่ะวาร์ปกลับบ้านเลยอยู่ไม่ได้แล้วเราไปใหม่ครับ The ocean is not just our home
knows who we are. อ้าวมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะมาทำไมอ่ะมาทำไรกันอ่ะปังปังโอ้ยไปไหนวะโอ้ไม่อยู่ในนี้ไม่อยู่นี้ไม่อยู่ในนี้อ่าโดนสตันนะเอาไม่ต้องสตันก็ได้ทุบก่อนไวส์เอาบอกแล้วพี่นี่ของเจ๋งวิ่งชนทุกวิ่งชนทุกไฟว่าถึงก็ยอมแพ้เลยแย่จุงขอเข้าไปบวกก่อนดีกว่าไหนๆเขาก็ยอมแล้วโอ้โหไม่ทันเลยแม่จะเอาสักบวก Victory ครับโอ้ถ้าฆ่าขนาดนี้ไม่ได้ MVP มันจะพูดยังไงแล้วนะก็พี่ว่าก็แรงอยู่นะแต่ว่าดูเหมือนแบบว่าสกิล1แรงกว่าทีอีกนะเออแต่ว่ามันมีผลตรงที่ว่าสตันแต่จริงๆถ้าเอาจริงๆแล้วก็เหมาะกับเป็นแทงค์มากกว่านะครับเหมาะกับเป็นแทงค์มากกว่าเพราะตอนที่เล่นเป็นแทงค์ดาเมจมันก็แรงอยู่แล้วนะครับแถมถึกเหนียวแล้วก็ชนให้เพื่อนได้ด้วยนะครับแต่ว่าเล่นเป็นเวทเนี่ยก็ไปอีกแบบนึงแล้วกันนะก็ได้คิวอะนะครับก็โอเคครับจบคลิปนี้นี่ละกันนะครับฝากไลค์ฝากแชร์ด้วยนะครับสวัสดีครับบาย